ในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับเราเริ่มต้นคำเทศนาเริ่มต้นบรรยากาศของคริสต์มาสด้วยความจริงของพระเจ้านะครับเราจัดฉลองคริสต์มาส20ธันวาอีก4สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับวันนี้เราก็จะเริ่มต้นในพูดถึงเรื่องราวของวันคริสต์มาสปีนี้คริสต์มาสใช้ชื่อปีว่าอะไรครับ Light in the Darknessความสว่างท่ามกลางความมืดนะครับใครบ้างครับไปถ่ายรูปกับฉากข้างล่างเรียบร้อยแล้วชูมือขึ้นไหนใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างครับว่าฉากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรมีอะไรเพิ่มมาครับมีไฟมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับมีอูฐ บางคนเห็นอูฐก่อนคนนะครับมีอูฐแล้วก็มีนักปราชญ์นะครับ ก็พี่น้องได้รับอูดแล้วใช่ไหมครับแหมผมควรจะเรียกนักปราชญ์เนาะไม่ได้เราไม่ได้โฟกัสที่อูดนะครับเรามีทุกคนที่มาโบสถ์นะครับสี่สัปดาห์จะได้รับการ์ดอันนี้นะครับการ์ดใบนี้นะฮะการ์ดใบนี้แล้วก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมีเป็นตุ๊กตานะครับให้พี่น้องไปตกแต่งบ้านตุ๊กตาไม่ต้องเคยเล่นไหมครับบ้านตุ๊กตาตกแต่งนะครับแต่งตัวใส่เสื้ออันนี้ก็จะจัดบ้านให้กับฉากนี้นะครับเพื่อจะถึง20ธันวาพี่น้องก็จะได้เห็นภาพความหมายทั้งหมดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดของวันคริสต์มาสนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะได้กล่าวถึงเรื่องเหตุการณ์แรกของคริสต์มาสเหตุการณ์แรกของการประสูตรนะครับก็คือเรื่องราวของชิ้นที่แจกให้พี่น้องนะครับก็คือนักปราชญ์แล้วก็การแสวงหาพระเยซูคริสต์การแสวงหาและการค้นพบพระเยซูคริสต์ของนักปราชญ์เหล่านี้นะครับในยอห์นบทที่1ข้อ5บอกว่าความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พี่น้องเชื่อเองนะมั้ยครับความสว่างส่องเข้ามาในความมืดความมืดเอาชนะความสว่างไม่ได้ความสว่างคือพระเยซูส่องเข้ามาในชีวิตของเราความมืดคือผีมารซาตานความชั่วร้ายชีวิตเก่าก็ไม่มีชัยชนะเหนือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นคริสต์มาสปีนี้ขอให้พระเยซูทรงเป็นความสว่างของท่านที่พระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตท่านก็จะมีชัยชนะตลอดไปเหนือทุกสิ่งที่ชั่วร้ายวันนี้เป็นคำเทศนาแรกของคำเทศนาชุดความสว่างท่ามกลางความมืดนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระคำมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่12ครับมัทธิวบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่12ได้กล่าวถึงเหตุการณ์บอกว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านทรงให้ประชุมกับพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชนแล้วก็ตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะทรงบังเกิดที่ไหนพวกเขาทูลว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงทรงเชิญพวกนักปราชญ์เข้ามาอย่างลับๆ ทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่ถ้วนถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมรับสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วยพวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกท่านไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นแล้วหีบและเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอบแล้วพวกนักปราชญ์ได้รับคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรด
พวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกตนทางอื่นข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้แสงสว่างผู้ส่องเข้ามาในชีวิตของเราคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้มาบังเกิดบนโลกใบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องราวการประสูติของพระองค์จะได้เตือนใจเราทั้งหลายหนุนจิตชูใจเราสั่งสอนเราและทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นคนที่ดีพร้อมมากขึ้นในการทำการดีทุกอย่างขอให้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้เกิดผลร้อยเท่าในใจของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเดือนพฤศจิกายนนะครับปี1975มีนักโทษ75คนนะครับพยายามจะขุดอุโมงค์ลับที่จะพาพวกเขาเนี่ยออกไปอีกด้านหนึ่งของกำแพงคุกซาติโลที่ตอนเหนือของเม็กซิโกพวกเขาใช้เวลาขุดอยู่นานมากประมาณครึ่งปีนะครับ เดือนเมษายนปี1976พวกเขาก็ขุดอุโมงค์สำเร็จน่าตื่นเต้นนะครับพวกเขาจะหนีแล้วนะครับแล้วเขาก็พากันโผล่ขึ้นมาจากดินด้วยความตื่นเต้นทั้ง75คนแต่พวกเขาไม่ได้ไปอีกด้านของกำแพงครับพวกเขาโผล่ขึ้นไปกลางห้องตัดสินคดีพอดีเลยซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาได้พบกับผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีเขาอยู่ผู้พิพากษาก็ถูกเซอร์ไพรส์ด้วยคน75คนที่โผล่ขึ้นมากลางห้องแล้วก็พาทั้งหมดกลับเข้าไปยังห้องขังเหมือนเดิมพวกเขาคงจะดีใจถ้ามีเข็มทิศหรือมีอะไรไว้นำทางเพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าความอุตสาหะความมุมานะความภาคเพียรพยายามอดทนรอคอยของเขาจะไม่สูญเปล่าและพาเขาไปสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นคือออกไปนอกกำแพงอย่างที่พวกเขาตั้งใจพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนของเราก็คงจะคล้ายๆกันเราอยากที่จะออกจากกรงขังของชีวิตเก่าเราอยากที่จะออกจากชีวิตเดิมของเราที่อาจจะไม่สู้ดีนักเราอยากจะออกจากนรกที่เราจะต้องไปเพราะเราทำผิดทำบาปมาเยอะเหลือเกินตลอดชีวิตของเราแม้เราจะตั้งใจทำดีแค่ไหนความบาปก็พาเราไปทำเหมือนเดิมอย่างนั้นอยู่ตลอดเราพยายามทำดีเราอุตสาหะภาคเพียรอดหลับอดนอนทำอะไรมากมายเพื่อหวังว่าเรามีชีวิตเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้และชีวิตหลังความตายเราเหมือนคนขุดอยู่ใต้ดินที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าขุดไปไหนเพราะเราขาดเข็มทิศขาดการนำทิศนำทางที่ถูกต้องแต่ขอบคุณพระเจ้าครับคริสต์มาสนี้ได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังนำเราเราจะไม่ลงแรงเปล่าแน่นอนเราจะขุดไปเราจะเดินหน้าไปและเราจะโผล่ขึ้นมาตรงไหนครับเมืองสวรรค์อย่างแน่นอนเราจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าจะนำหน้าชื่อของเราไปในเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูประสูติเป็นเหตุการณ์แรกที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่ามีนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งเขาได้พบดวงดาวประหลาดทางทิศตะวันออกเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วไปผสมกับประเพณีศิลปะที่ผ่านเวลามาเป็นพันปีหลายคนไปนึกว่ามีนักปราชญ์อยู่3คนเพราะว่าไปนึกถึงเครื่องบรรณาการ3ชิ้นแล้วก็เลยมีคนวาดรูปเป็นนักปราชญ์3คนและบางทีเราก็เผลอไปเชื่อว่าอ๋อนักปราชญ์มี3คนจริงๆแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้นะครับว่านักปราชญ์มีกี่คนแต่บอกว่าบรรดานักปราชญ์ก็คือมีหลายคนอาจจะมากกว่า3ก็ได้แต่เขาเอาของมาถวาย3อย่างนึกออกไหมครับดังนั้นมีนักปราชญ์ไปเห็นดวงดาวประหลาดเกิดขึ้นนักปราชญ์เหล่านี้เป็นใครหลักฐานประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุชี้ชัดชัดเจนว่าพวกเขาเป็นใครแต่แน่นอนว่าเขามาจากแดนไกลมาจากทิศตะวันออกเป็นคนสูงศักดิ์เนื่องจากดูจากเครื่องบรรณาการแล้วเขาน่าจะเป็นคนสูงศักดิ์และคงจะมีชื่อมีเสียงพอสมควรถึงกับสามารถเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮโรดได้คงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาพวกเขาคือคนสูงศักดิ์คนมีความรู้ในยุคสมัยนั้นในประวัติศาสตร์บางฉบับเนี่ยบ่งบอกว่าเขาน่าจะเป็นชาวบาบิโลเนียนเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความชำนาญในเรื่องของโหราศาสตร์และการดูดาวเป็นอย่างมากและคงจะมองเห็นดวงดาวบางอย่างซึ่งเป็นดวงดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของกษัตริย์แน่นอนมันคือประวัติศาสตร์ที่มีบางคนพยายามจะหาคำตอบแต่เราคงไม่ต้องไปสนใจว่าเขาเป็นคนประเทศไหน
หรือว่าเขามาจากดินแดนไหนแต่เรารู้เพียงว่าเขามีหลายคนเขาเป็นคนสูงศักดิ์มีการศึกษามีความรู้แล้วเขาดันด้นเดินทางมาจากดินแดนที่ค่อนข้างไกลมีดวงดาวประหลาดเกิดขึ้นทำไมใช้คำว่าประหลาดเพราะว่าโดยปกติแล้วดวงดาวนั้นจะโคจรไปทางทิศตะวันออกกับตะวันตกตามการโคจรของโลกแต่ดวงดาวนี้ประหลาดเพราะว่าเดินนำทางเขาจากเหนือลงใต้พาเขาจากเยรูซาเล็มไปที่บ้านเบธเลเฮมมีนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์หรือศาสตร์ใดๆก็ตามเนี่ยพยายามจะค้นหาว่ามันคือดาวอะไรผมไปนั่งอ่านบทความหลายอย่างก็พบว่ามีหลายกระแสมากบ้างว่าเป็นดาวหางแต่ก็ดูแล้วไม่น่าใช่บ้างว่าเป็นดาวตกมันก็ไม่น่าใช่เพราะดาวตกก็ตกแล้วก็ตกเลยนะครับทีนี้มันนำทางได้นะครับบ้างก็เป็นดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์มาโคจรมัดรวมกันจนมันเป็นเรื่องประหลาดดูแล้วก็ไม่น่าใช่อยู่ดีนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ดวงดาวตามธรรมชาติเพราะดาวตามธรรมชาติจะนำทางไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ผีผู้ไม่ใช่เป็นกระสือด้วยนะครับที่วับวับวับนำทางเพราะว่าผีคงจะไม่พาไปหาพระเยซูแน่นอนนะครับดวงดาวนี้ปรากฏกับนักปราชญ์คณะนี้พวกเขามองเห็นว่ามีดวงดาวเกิดขึ้นซึ่งเป็นดาวแห่งกษัตริย์และพวกเขารู้ว่ามีกษัตริย์เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มที่อิสราเอลพวกเขาจึงเดินทางมาเยรูซาเล็มก่อนพวกเขาไม่รู้หรอกว่าพระเยซูประสูติที่ไหนพวกเขาเดาว่าอ๋อมีกษัตริย์เกิดขึ้นที่อิสราเอลเขาก็เลยมาที่เมืองหลวงมาหาเฮโรดเพราะว่าเฮโรดคือกษัตริย์เวลานั้นแล้วเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงเวลานั้นเขาจึงมาหาเฮโรดตามที่มันมีบอกเอาไว้เมื่อเขามาเฮโรดแล้วเขาก็พบความจริงว่าอ้าวกษัตริย์ที่ในคำทำนายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มเวลานั้นเฮโรดก็ตื่นเต้นว่าอ้าวมีกษัตริย์เกิดขึ้นเหรอฉันเป็นกษัตริย์อยู่มีกษัตริย์เกิดขึ้นที่ไหนยังไงก็ไปเรียกบรรดานักปุโรหิตธรรมาจารย์มาเพื่อตรวจสอบดูแล้วเขาก็พบว่ามีกษัตริย์ของอิสราเอลเกิดขึ้นที่บ้านเบธเลเฮมกษัตริย์เฮโรดพยายามจะบอกให้นักปราชญ์ไปหาเด็กน้อยคนนี้โดยแซงบอกว่าไปดูให้หน่อยถ้าเป็นจริงเราจะได้ไปนมัสการด้วยแต่พี่น้องครับเบื้องหลังคือเขาต้องการจะไปฆ่าทิ้งเพราะว่ามีบางอย่างมาเขย่าบัลลังก์ของเขาในเหตุการณ์ตอนนี้มีตัวละครอยู่ในเรื่องราวเนี่ย3กลุ่มคน1คือนักปราชญ์2คือกษัตริย์เฮโรดและ3คือบรรดาปุโรหิตและธรรมาจารย์เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทรงนำของพระเจ้ากับคนกับมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่การทรงนำของพระเจ้ากับเพียงแต่ผู้เชื่อเพราะในเวลานั้นนักปราชญ์เป็นคนต่างชาติไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแต่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำมนุษย์ทั้งโลกนี้พระเจ้าทรงนำมนุษย์เพื่อจะได้ไปพบกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความสว่างของแผ่นดินโลกพี่น้องครับการทรงนำของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคริสเตียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนพระคัมภีร์ในหลายตอนบันทึกไว้ว่าพระเจ้าปรารถนาจะนำชีวิตของเราพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะนำหน้าฝูงแกะแกะจะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงแล้วแกะจะเดินตามผู้เลี้ยงไปพระเจ้าอยากจะนำชีวิตท่านไปสู่ทุ่งหญ้าเขียวสดไม่ใช่ดงระเบิดของชีวิตแต่ไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดริมน้ำแดนสงบพระองค์อยากพาท่านไปนอนหลับฝันดีไม่ใช่ฝันร้ายผวาตลอดเวลาอยากพาท่านไปสู่สันติสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขชั่วคราวบนโลกอยากพาท่านไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสำเร็จบางเรื่องแต่ทุกเรื่องอยากพาท่านไปสู่เมืองสวรรค์บ้านนิรันดรพระเจ้าทรงโปรดอยากจะนำชีวิตของเราหรือเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเปโตรให้ไปหาโคเนลิอัสเพื่อจะเริ่มต้นพันธกิจของคนต่างชาติเพื่อจะเปิดใจอัครทูตว่าความรอดมาสู่คนทั้งโลกนี้ไม่ใช่แค่คนอิสราเอลพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเปาโลไม่ให้ไปทำพันธกิจในแคว้นเอเชียแต่ให้เลี้ยวไปยังคนต่างชาติเพื่อจะเป็นตามแผนการของพระเจ้าในโรม12ข้อที่2พระมีบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเอเมนไหมครับเอาบอกคนข้างๆครับยอดเยี่ยมที่สุด
พระเจ้าต้องการให้เรารับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือความปรารถนาของพระเจ้ารับชีวิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้มีคริสตจักรที่ยอดเยี่ยมที่อยู่ได้มีพระวจนะที่ยอดเยี่ยมได้อ่านได้มีบทเพลงนมัสการที่ยอดเยี่ยมได้ร้องเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าอยากให้ท่านได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดตามพระประสงค์ของพระเจ้าอยากให้ท่านมีคู่ครองที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยากให้ท่านเลี้ยงลูกโตขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดอยากให้ท่านมีการงานที่สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมที่สุดอยากให้ท่านมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ยอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเราแล้วก็นำชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านด้วยอย่างไรก็ตามครับพี่น้องเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเราต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือการทรงนำของพระเจ้าเนี่ยหรือหลักการของพระเจ้าหลักการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยระวังว่าเราอย่าไปสรุปหลักการจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์อย่าเรียนแบบเหตุการณ์นั้นๆโดยที่ไม่ดูบริบทหรือไม่ดูหลักการอื่นประกอบด้วยเราอ่านพระคัมภีร์เจอโอ้โหนักปราชญ์มาจากทางตะวันออกเห็นดวงดาวเลยไปเจอพระเยซูเราก็เลยไปนั่งดูดาวบ้างเราอาจจะไม่เจอพระเยซูเลยเพราะว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้นำเราโดยใช้ดวงดาวก็ได้เราอ่านพระคัมภีร์เจอโอ้มีลาพูดได้แล้วก็เผยพระวจนะจากลาเราเลยกลับบ้านนั่งคุยกับหมาที่บ้านหวังว่าพระเจ้าจะพูดกับหมาแมวที่บ้านเรานั่งคุยกับปลาทองโอ้พระเจ้าคุยกับข้าพระองค์ด้วยผ่านสัตว์เหล่านี้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ใช้ลาพูดได้พี่น้องบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้เราใช่ไหมหนุ่ยพระปังนั่งคุยกับกระต่ายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีในเหตุการณ์นั้นเฉพาะเจาะจงหรือเราเจอโมเสสแหวกทะเลแดงด้วยไม้เท้าตีเราเดินทางรถติดมากเลยไม้เท้าไปตีถนนเพื่อให้รถแหวกออกบ้างเนี่ยพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นเสมอไปก็ได้ฉะนั้นเมื่อเราอ่านเหตุอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเจอเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและเราอยากจะตีความอยากจะประยุกต์เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราคงต้องดูบริบทและอย่าเรียนแบบเหตุการณ์อย่าเรียนแบบเพียงแต่พฤติกรรมเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพันปี2,000ปีหลายพันปีที่แล้วและในดินแดนในบริบทในประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเราเลยเราต้องพยายามหาดูว่าเหตุการณ์นี้บอกอะไรกับเราอะไรคือหลักการที่เราสามารถนำมาใช้ได้หลักการที่ดึงออกมานั้นมันไม่ขัดแย้งกับหลักการอื่นๆที่ปรากฏในพระคัมภีร์เมื่อมันไม่ขัดแย้งเราจึงสามารถพอจะสรุปเป็นหลักแล้วก็ให้พระเจ้าได้มาเคลื่อนใจเราแล้วเราก็เริ่มต้นดำเนินชีวิตตามหลักที่เราพบนั้นฉะนั้นในเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากพระเจ้าทรงนำโหระนำนักปราชญ์ให้เขาได้พบกับพระเยซูผมอยากจะพูดถึง3ประการนะครับที่เป็นการทรงนำของพระเจ้าแสงสว่างที่นำทางชีวิตดวงดาวที่นำทางเราไปพบกับพระเยซูการทรงนำของพระเจ้าคริสเตียนกับการทรงนำของพระเจ้าแล้วหวังยิ่งว่าพี่น้องเองเมื่อได้ฟังคำเทศนานี้พี่น้องก็จะรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาจะนำท่านแล้วท่านจะได้รู้ว่าจะตอบสนองจะรับการทรงนำจากพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับหลักการที่หนึ่งคือการทรงนำที่แท้จริงจากพระเจ้าเนี่ยจะไม่ออกนอกกรอบพระวจนะจะไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์จะไม่ออกนอกกรอบของหลักการพระวจนะพระเจ้าดวงดาวที่เราพบในเหตุการณ์นี้นะครับได้นำนักปราชญ์จากเยรูซาเล็มไปที่บ้านเบธเลเฮมนักปราชญ์เห็นดวงดาวทางทิศตะวันออกนี้นะครับไปเฝ้าเฮโรดเฮโรดเรียกประชุมปุโรหิตธรรมาจารย์พวกเขาจึงพบในพระวจนะที่กล่าวบอกว่าที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้พระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้เห็นไหมเขาไปค้นพบเจอพระคัมภีร์ในข้อที่5บอกว่าพระคัมภีร์ได้เขียนไว้อย่างนี้ข้อ6บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเรานี่คือคำพูดของปุโรหิตและธรรมาจารย์เมื่อเขาได้ถูกถามว่าพระคริสต์จะเกิดขึ้นที่ไหนพระคริสต์พระเมสสิยาผู้รับการเจิมผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอลจะเกิดขึ้นที่ไหนพวกเขาเห็นจากพระวจนะพระเจ้าถ้อยคำนี้นะครับเป็นข้อความมาจากพระธรรมมีคา
บทที่5ข้อที่2ซึ่งบันทึกไว้ประมาณ800ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมามีคา5ข้อ2บอกว่าแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราชาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเถาเหล่ากอของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลนี่คือหนึ่งในตัวอย่างคำเผยพระวจนะคำพยากรณ์ที่มาถึงและกล่าวถึงพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมีกว่า300คำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระเยซูว่าพระเยซูจะเสด็จมาว่าพระเยซูจะบังเกิดบอกถึงรายละเอียดทั้งสถานที่ช่วงเวลาวิธีการแหล่งกำเนิดเชื้อสายการถูกข่มเหงการทำพันธกิจการตายการฟื้นบอกว่าเยอะแยะมากมายถึง300กว่าอย่างนักคณิตศาสตร์คำนวณบอกว่าถ้าจะมีสัก8คำทำนายสำเร็จใน1คนนะครับต้องมีความเป็นไปได้คือ1ในแสนล้านล้าน1แสนล้านล้านก็คือ1ไกลศูนย์อีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มเป็น48คำทำนายนะครับจะสำเร็จได้ในคน1คนเนี่ยจะต้องมีความเป็นไปได้คือ1ใน10ยกกำลัง157ก็คือ0อีก157ตัวเครื่องคิดเลขรับไม่ไหวนะครับพี่น้องไปนั่งเขียนที่บ้านได้10แล้วเติม0อีก157ตัวนี่คือโอกาสที่48คำพยากรณ์จะสำเร็จในคน1คนแต่พระเยซูทรงมีคำพยากรณ์ที่เล็งถึงพระองค์สำเร็จกี่ประการครับมากกว่า300ประการมีเพียงแค่พระเยซูพระองค์เดียวที่ความเป็นไปได้นี้จะเกิดขึ้นเพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงบังเกิดขึ้นเพื่อยืนยันกับเราว่าพระองค์ได้มาเพื่อเราจะรับความรอดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาไถ่บาปชื่อของเรานั้นนักปราชญ์ปุโรหิตธรรมาจารย์เฮโรดเขารับรู้การทรงนำนี้ในพระวจนะพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นดวงดาวแล้วเขารีบร้อนตามดาวไปแต่เขารู้ว่าคำพยากรณ์นี้อยู่ในพระวจนะพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้และตระหนักคือการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของท่านจะต้องไม่ออกไปนอกกรอบของพระวจนะพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกถึงพระลักษณะแล้วก็น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ดังนั้นพระเจ้าจะไม่นำอะไรที่ขัดกับตัวของพระองค์เองพระคัมภีร์บอกถึงพระลักษณะความคิดและความเป็นพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จะไม่นำอะไรขัดกับพระลักษณะของพระองค์ขัดกับตัวตนของพระองค์ก็คือจะไม่ขัดกับพระคัมภีร์อย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อพี่น้องรู้สึกพระเจ้าทรงนำท่านเราต้องถามคำถามว่าสิ่งที่เรารู้สึกนั้นมันขัดแย้งหรือผิดจากพระวจนะพระเจ้าไหมอย่างเช่นพระเจ้าจะไม่นำเราโกงข้อสอบถ้าเราเป็นนักศึกษาโอ้โหเราเหลือมองเห็นแล้วเพื่อเราดันเอาแขนตกเราเห็นพอดีเลยโอ้โหพระเจ้าทรงนำแล้วเราได้ลอกข้อสอบคนเก่งแล้วคนเก่งดันแขนตกพระเจ้าจะไม่นำแน่นอนเพราะพระเจ้าเกลียดชังการคดโกงหรือบางทีเราโอ้โหเราไปซื้อของไม่ค้าทอตังค์เราผิดเรากำไรมา101โอ้พระเจ้าทรงนำเราแล้วเรามีเงินเหลือ100บาทโอ้พี่น้องครับพระเจ้าจะไม่นำให้เราไปเอาเปรียบใครตรงกันข้ามพระเจ้าจะให้เราไปคืนตังค์เขาเพราะเขาทอนตังค์เราผิดพระเจ้าจะไม่นำเราให้ละทิ้งครอบครัวเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อแต่งงานจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็รับผิดชอบต่อกันและกันฉะนั้นพระเจ้าจึงส่งเสริมให้เราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ดูแลกันและกันตลอดชั่วชีวิตมีปัญหาอะไรก็คุยกันมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันไปแต่เราจะไม่ทอดทิ้งกันพระเจ้าไม่นำเราแน่ๆว่าให้เราละเลยการดูแลบุปการีอย่าอ้างว่าพระเจ้าทรงนำแล้วเราจะต้องออกบ้านแล้วก็ทิ้งคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ไม่สนใจดูแลท่านมันอย่างพระเจ้าไม่นำอย่างนั้นแน่นอนเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนที่ละเลยการดูแลบิดามารดาก็ชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์เตือนไว้เลยว่าอย่าทำนั้นเป็นอันขาดเราต้องดูแลเอาใจใส่ท่านและพระเจ้าจะไม่นำแน่ๆว่าให้เราย้ายที่จักไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆปีหนึ่ง12โบสถ์เดือนละโบสถ์ย้ายไปเรื่อยๆไม่ผูกพันที่ไหนเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะไม่เติบโตขึ้นพระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นในชุมชนในคริสตจักร
เป็นไปได้เราเกิดการย้ายไม่ใช่เรื่องแปลกการย้ายไม่ใช่ความผิดแต่การย้ายไปเรื่อยๆต่างหากที่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะเหมือนต้นไม้ที่ย้ายไปเรื่อยๆปักตรงนั้นไม่พอใจเปลี่ยนที่ปักไปเรื่อยๆก็จะไม่มีทางอย่างรากเติบโตสักทีแต่พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะไม่นำเราออกนอกกรอบของพระวจนะพระเจ้าอย่างแน่นอนและตรงกันข้ามนะครับจะมีอีกหลายอย่างที่เราแทบไม่ต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเลยเพราะว่ามันเขียนไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์อย่างเช่นเราไม่ต้องอธิษฐานขอการทรงในพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรจะช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนไหมไม่ต้องอธิษฐานเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้เยอะแยะว่าให้เราดูแลกันละกันเอาใจใส่กันละกันช่วยเหลือกันละกันเราไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรจะถวายด้วยความสัตย์ซื่อไหมไม่ต้องอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเลยเพราะพระคัมภีร์บอกไว้แล้วพระเจ้านำอยู่แล้วและพระคัมภีร์สั่งไว้แล้วว่าให้เราถวายทรัพย์ด้วยความตั้งใจด้วยการคิดหมายไว้ในใจด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความเสียสละไม่เห็นเงินทองเป็นพระเจ้าแต่เห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือเงินทองและมอบถวายทรัพย์นี้ให้เป็นพระพรต่อคนมากมายและต่อพันธกิจของพระเจ้าเราไม่ต้องอธิษฐานขอการทรงนำว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรจะรับใช้พระเจ้าไหมไม่ต้องเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเรียกมาเพื่อให้ประกาศพระบารมีของพระเจ้าเราไม่ต้องอธิษฐานขอเลยข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์คริสเตียนมานานพอหรือยังนานพอยังพระองค์จะใช้ได้หรือยังข้าพระองค์ควรจะมีส่วนรับใช้แล้วหรือยังนะพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะบอกว่าเราตะโกนข้างหูมันดังจนเจ็บคอแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะได้ยินสักทีเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนเลยว่าเราพระเจ้าอยากให้เรามีส่วนเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายเราเป็นอวัยวะในพระกายและเมื่อเราประกอบร่างกันทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองร่างกายก็เจริญขึ้นฉะนั้นจึงไม่ใช่คำถามว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้าไหมแต่ควรถามว่าเราควรรับใช้พระเจ้าเรื่องอะไรต่างหากพระองค์จะนำข้าพระองค์ไปทำในงานด้านไหนข้าพระองค์พร้อมเสมอนี่คือควรเป็นคำอธิษฐานเพื่อขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าหรือเราไม่ต้องอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรจะให้อภัยเขาดีไหมขอพระเจ้าทรงนำด้วยควรจะให้อภัยพี่น้องไหมพี่น้องครับไม่ต้องอธิษฐานเพราะว่าพระคัมภีร์สั่งไว้เลยว่าเราต้องให้อภัยพี่น้องแน่นอนเราจะมีความรู้สึกบ้างอาจจะโกรธอาจจะเจ็บใจเป็นไปได้เราเป็นมนุษย์อาจจะบาดเจ็บอาจจะไม่ชอบอาจจะฝืนในการที่จะจ้องหน้าเขาเป็นไปได้เป็นไปได้เราต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นไปได้แต่การไม่ให้อภัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราต้องให้อภัยเขาการให้อภัยไม่เกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งเราให้อภัยเขาได้แล้วก็เริ่มต้นค่อยๆฟื้นฟูความรู้ความสนิทสนมการเรียนรู้จักกันและการระมัดระวังกันฉะนั้นพี่น้องครับการทรงนำของพระเจ้าต้องไม่ออกนอกพระคัมภีร์และพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนก็บอกเราแล้วว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทำสิ่งไหนหรือไม่ทำสิ่งไหนนี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับคนนั้นขอให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้การทรงนำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเรียนพระคัมภีร์เพื่อเราจะไม่พลาดจนกลายเป็นว่าเราปล่อยให้ตัวเองนำตัวเราหรือให้โลกนำเราไปเพราะเรานึกว่าเป็นการทรงนำมาจากพระเจ้าต้องระวังให้ดีเรานึกว่าพระเจ้านำแต่จริงๆแล้วโลกต่างหากกำลังนำแต่จริงๆแล้วตัวเราเองต่างหากกำลังนำตัวเราเองหรือที่หนักหนากว่าคือผีมารวิญญาณชั่วกำลังนำเราฉะนั้นแยกแยะให้ดีเอาพระวจนะพระเจ้าเป็นตะแกรงกรองให้ดีว่าความคิดอันนี้ถูกต้องไหมตามพระวจนะพระเจ้าเอาพระคัมภีร์เป็นดาบต่อสู้ให้ดีอย่าให้ความคิดไม่ดีค่านิยมไม่ดีมานำเราแทนเอเมนไหมครับแต่ให้พระวจนะพระเจ้านำเราคริสเตียนจึงควรจะเรียนพระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้การทรงนำของพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้านำเราไปคริสเตียนจึงควรอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะมีถ้อยคำของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านพระวจนะผ่านนำเราแล้วก็นำเราสิ่งที่สองนะครับหลักการที่เราพบสิ่งที่สองคือพระเจ้าเนี่ยนำทุกคนได้หากเขาเปิดใจพระเจ้านำทุกคนได้หากเขาเปิดใจในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมีคนอยู่สองพวกพวกหนึ่งคือนักปราชญ์ที่เป็นคนต่างชาติ
อีกพวกหนึ่งคือกษัตริย์เฮโรดปุโรหิตแล้วก็ธรรมาจารย์ทั้งสองกลุ่มนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับเขารู้ว่ามีกษัตริย์ของยิวเกิดขึ้นนักปราชญ์รู้เพราะว่าดูดาวปุโรหิตธรรมาจารย์รู้เพราะว่าแม่นพระคัมภีร์เฮโรดถามปุ๊บตอบได้เลยพระคริสต์เกิดที่นี่แสดงว่ารู้อยู่แก่ใจเฮโรดรู้เพราะว่าถามปุโรหิตกับนักปราชญ์ทุกคนรู้เฮโรดรู้ปุโรหิตรู้ทุกคนรู้หมดเลยแต่มีความแตกต่างกันนักปราชญ์นะครับแม้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแม้เขาอาจจะเพิ่งจะรับรู้ถึงคำพยากรณ์ที่มาถึงพระคริสต์เพราะว่าจะเกิดที่เบธเลเฮมแต่เขามีจิตใจที่ปรารถนาจะนมัสการพระเยซูคริสต์เขามีจิตใจที่เปิดให้พระเจ้าทรงนำเมื่อเขารู้เพียงแค่ดวงดาวนี้จะมีกษัตริย์เขาก็ตามดวงดาวมาเขาก็มาหาที่เยรูซาเล็มดวงดาวน่าจะปรากฏเพียงแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปนักปราชญ์ถึงต้องเดินทางมาเยรูซาเล็มดวงดาวน่าจะไม่ได้สว่างแล้วก็นำทางตลอดเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ต้องไปเยรูซาเล็มแต่เห็นดวงดาวปรากฏปุ๊บเขาก็อ้าวนี่มันดาวกษัตริย์ของยิวเขาก็เลยมาเยรูซาเล็มเขามีใจเปิดแม้เขารู้ไม่มากและเมื่อเขารู้คำพยากรณ์ว่าพระคริสต์เกิดที่บ้านเบธเลเฮมเขาก็ไปเบธเลเฮมทันทีตรงกันข้ามกับปุโรหิตธรรมจารย์พวกเขารู้อยู่แล้วว่าพระคริสต์จะเกิดที่บ้านเบธเลเฮมตามคำพยากรณ์ซึ่งมีอยู่มากมายและเมื่อเขารู้ว่าดวงดาวปรากฏมีกษัตริย์เกิดขึ้นที่บ้านเบธเลเฮมเขาก็รู้เพราะเขาเป็นคนบอกนักปราชญ์เองแต่คนกลุ่มนี้กลับกลายเป็นคนที่ปฏิเสธพระคริสต์ปฏิเสธความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์ปฏิเสธการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระคริสต์แล้วก็จับพระคริสต์ตรึงซะกษัตริย์เฮโรดก็รู้เหมือนกันว่าพระคริสต์ประสูติที่บ้านเบธเลเฮมตอนแรกก็รู้ว่าจะประสูติเพราะตามคำพยากรณ์ตอนหลังก็รู้เลยว่าประสูติแน่เพราะว่าเห็นดวงดาวจากนักปราชญ์ที่มาบอกแต่ท่าทีของเฮโรดคืออะไรครับกลัวสูญเสียบัลลังก์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในบทมัทธิวบทที่2ในข้อต่อๆมาเราจะพบว่าเมื่อนักปราชญ์ไปพบกับพระกุมารแล้วเนี่ยในความฝันพระเจ้าก็มาเตือนนักปราชญ์บอกให้อย่ากลับไปเยรูซาเล็มและพอเฮโรดรู้ความจริงว่านักปราชญ์เทซะแล้วนักปราชญ์เทเฮโรดไม่มาตามที่บอกเฮโรดก็โมโหสั่งให้ประหารเด็กตั้งแต่2ขวบลงมาที่บ้านเบธเลเฮมซึ่งเป็นคำนวณเวลาและแสดงว่าพระเยซูน่าจะเกิดแล้วนักปราชญ์ถึงจะไปหานักปราชญ์ไม่ได้ไปเฝ้าตอนมารีกำลังเบ่งคลอดแต่นักปราชญ์ไปพบกับพระกุมารตอนที่คลอดแล้วก็เลยไปเจอมารีเจอโยเซฟเจอบ้านหลังนั้นเฮโรดรู้ว่าถูกเทก็สั่งประหารเลยแสดงว่าในใจเฮโรดนั้นติดมากแถมปองร้ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพระคริสต์จะมาไถ่แต่มองว่าพระเยซูจะมาแย่งอำนาจของตนฉะนั้นสองคนกลุ่มนี้เขารับรู้เรื่องเดียวกันเลยคือพระคริสต์ประสูติแต่การตอบสนองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะรู้พระคัมภีร์มากมายแต่สิ่งสำคัญมากกว่าการรู้ในสมองก็คือการตอบสนองที่จิตใจของเรามันแตกต่างกันมากระหว่างคนที่รู้พระคัมภีร์กับคนที่ประพฤติปฏิบัติตามพระคัมภีร์มันต่างกันมากกับคนที่อ่านพระคัมภีร์เป็นหนังสือตำรากับคนที่อ่านพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิตพี่น้องครับจะดีมากพี่น้องตั้งเป้าหมายอ่านพระคัมภีร์ปีละรอบ2รอบ3รอบเนี่ยดีมากเราตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ปีละหลายรอบเนี่ยดีมากๆและควรเป็นอย่างนั้นด้วยที่เมื่อเราเป็นคริสเตียนจะ2ปีรอบหรือปีละ2รอบก็แล้วแต่ความไวและความสะดวกแต่ขอให้ตั้งใจอ่านให้จบเป็นรอบๆอย่าอ่านแค่ปฐมกาลอพยพแล้วก็หมดปีอพยพปฐมกาลหมดธรรมการอพยพอยู่ในแถวนี้ครับไม่ไปไหนเลยแล้วก็โดดมาวิวรณ์ให้รู้สึกว่าอ่านจบแล้วถึงวิวรณ์แล้วนะครับแล้วก็เริ่มใหม่หมดธรรมการอพยพแล้วก็วิวรณ์อีกนะครับขอให้อ่านให้จบทั้งเล่มจะกี่ปี
รอบหนึ่งหรือปีละหลายรอบก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ควรจะไปไกลกว่าการอ่านเอาเชิงปริมาณคือการอ่านด้วยใจที่ตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าใครที่มีจิตใจที่เปิดให้พระเจ้าทรงนำอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทำท่าหลอกๆก็แค่โอ้ขอพระเจ้านำขอพระเจ้านำแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครที่มีท่าทีในใจอยากให้พระเจ้านำหน้าชีวิตอย่างแท้จริงเรารู้ได้ยังไงดูจากท่าทางการอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าหรือดูจากเวลาเขาตอบสนองเขาตะโกนดังที่สุดเลยหรือดูจากองศาการยกมือเวลานมัสการหรือดูจากความสูงในการกระโดดเรารู้ไม่ได้หรอกในพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับแต่เราสามารถเห็นได้ว่าใครที่มีท่าทีในใจเนี่ยให้พระเจ้าทรงนำจริงๆในชีวิตหนึ่งคือดูว่าเขามีตั้งธงไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าถ้าเขาตั้งธงไว้ล่วงหน้าเขาอาจจะไม่ให้พระเจ้านำจริงๆก็ได้เขาอาจแค่รอพระเจ้าตอบตามธงของเขาพอพระเจ้าไม่ตอบตามธงก็อาจจะงอนพระเจ้าไป3วัน5วัน7วัน3เดือนแล้วค่อยกลับมาใหม่เขาแอบตั้งธงไว้หรือเปล่าแน่นอนครับพี่น้องเราเป็นมนุษย์พระเจ้าให้เรามีสติปัญญาเราอาจจะคิดอะไรหลายอย่างเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันควรจะเป็นทางไหนทางไหนทางไหนแต่ลึกๆในใจเราต้องบอกตัวเองว่าไม่ว่าทางไหนพระเจ้าสามารถนำข้าพลงไปได้เพราะข้าพลงไม่ได้รู้ดีที่สุดในชีวิตพระเจ้าต่างหากรู้ดีที่สุด2รู้ได้ยังไงคือดูว่าเขาเนี่ยพร้อมทำตามแม้ไม่เห็นด้วยไหมถ้าเขาตั้งธงไว้แล้วเขามีข้อสรุปไว้แล้วพระเจ้าจะนำยังไงพระเจ้านำไม่ถูกใจว่าโอ้พระเจ้าไม่ได้นำเวลาไปแอบชอบใครอธิษฐานขอให้เขาชอบตอบพอเขาไม่ชอบตอบโอ้พระเจ้าไม่ได้นำเรายังสู้ไม่พอ ก็เลยทู่ซีจีบต่ออีกพอเขาไม่ตอบสนองไม่ใช่หรอกพระเจ้าเรายังอดทนไม่พอพี่น้องครับถ้าเขาตั้งธงไว้ในใจและเขาดื้อดึงไม่ยอมที่จะทำตามแม้ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เปิดใจจริงไม่ได้เปิดใจจริงบางทีพระเจ้าเราอาจจะไปอยากจะรับใช้พระเจ้าในงานด้านหนึ่งแต่พระเจ้าไม่ได้นำเราทางด้านนั้นพระองค์นำเราไปอีกทางที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยคำถามคือเราพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้เรายังไม่เห็นด้วยหรือไม่เหมือนลูกของเราบางทีพ่อแม่สั่งบางอย่างสอนบางอย่างลูกก็ไม่เห็นด้วยลูกชายผมบอกให้นอนสี่ทุ่มบางทีเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็มีวิชาการตอบกลับมาว่าโอ้ยเพียงพอแล้วเขาตื่นตอนนี้มันชั่วโมงมันพอไม่ต้องรีบนอนก็ได้แน่นอนเขาไม่เห็นด้วยแต่คนเป็นพ่อแม่รู้ว่าการนอนให้เยอะในช่วงวัยเด็กวัยหนุ่มมีประโยชน์ในระยะยาวก็จะต้องบังคับเขาให้นอนบางทีเขาก็ไม่นอนสี่ทุ่มกว่าเราก็ต้องแกล้งไปผมก็แกล้งเปิดประตูให้ดังนิดนึงปึ้งๆเพื่อให้รู้ว่าเขาต้องสะดุ้งแล้วก็รีบนอนแต่เขาก็รู้นะครับผมก็แอบได้ยินเสียงกักแล้วก็เก็บของแล้วก็นอนบางทีเราเปิดประตูไปเตือนเขาตรงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยทำไมต้องมาเตือนเขาตลอดเวลาเขาโตแล้วนะแต่จริงเขายังไม่โตหรอกเราก็ต้องหาวิธีผมก็ต้องหาวิธีในการทำให้เขารู้ว่ามันสี่ทุ่มกว่าแล้วโดยที่ไม่ต้องไปเตือนเขาเปิดประตูดังนิดนึงแอดแอดปึ้งปึ้งแกล้งเปิดไปข้างนอกตึ๊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 กเพื่อให้รู้ว่าได้เวลานอนแล้วบางทีเด็กก็ไม่เห็นด้วยแต่พ่อแม่ที่ดีก็ต้องจัดการเพื่อให้ไปในสิ่งที่ถูกต้องบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยกับน้ำพระทัยพระเจ้าและนั่นเองเป็นตัววัดว่าเราเปิดใจให้พระเจ้านำชีวิตเรามากแค่ไหนอีกประการหนึ่งคือรู้เนี่ยว่าใครเป็นคนที่ให้พระเจ้าทรงนำจริงไหมคือดูว่าเขาสงบนิ่งหรือกระวนกระวายถ้าเขาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ควรจะลงทุนตรงนี้ดีไหมโอ้โหแล้วอธิษฐานจบปั๊บกระวนกระวายตลอดเวลาเหงื่อตกคอยเช็คทุกอย่างคอยถ่ายคอยถามนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงโอ้พี่น้องครับนั่นท่านอาจจะไม่ได้เปิดใจวางใจในการให้พระเจ้านำก็เป็นไปได้ท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่กำลังนำตัวเองพี่ได้อธิษฐานปลอบใจอธิษฐานปลอบใจให้คำอธิษฐานเหมือนบทสวดจะได้นอนหลับแต่ความวางใจยังอยู่ที่ตัวเองอยู่ไม่ได้มอบไว้ให้พระเจ้าท่านเลยยังกระวนกระวายในใจคนที่เปิดใจให้พระเจ้าทรงนำเมื่ออธิษฐานจบแล้วก็จบไปพระเจ้าก็จะค่อยๆนำเขานำเขานำเขาเหมือนตอนที่ผม
อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าตอนนั้นผมตั้งใจว่าทำธุรกิจแค่10ปีแล้วผมเรียนจบมาทำงานในโบสถ์ก่อน10ปีเต็มเวลาในโบสถ์10ปีแล้วก็ลาออกมาช่วยกิจการธุรกิจที่บ้านผมตั้งใจว่า10ปีพอเพราะว่า10ปีมันนานเหมือนกันอยากจะได้ทำสิ่งที่ใจรักมากกว่านั้นแต่พอครบ10ปีลาออกไม่ได้ขยับไม่ได้มันมีปัญหาบางอย่างออกมาไม่ได้2016ครบ10ปีออกไม่ได้ตอนนั้นโบสถ์ก็เริ่มเปิดแล้วโบสถ์เปิดมาโบสถ์ย้ายมาที่นี่แล้วด้วยปี2016โอ้ยงานเยอะแยะมากมายเลยเยอะขึ้นมากผมก็โอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยากจะออกมาทำงานเต็มเวลาแต่ออกไม่ได้พระเจ้าก็ต้องไม่พระเจ้าก็ไม่ได้ตามใจผมนะพระองค์ก็ให้ผมรอตั้ง2ปีถึง2018กว่าจะเคลียร์แล้วก็ออกมาได้มันผิดแผนเพราะผมตั้งแผนไว้แค่10ปีแต่มันปาไป12ปีแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ผมทำได้คืออธิษฐานแล้วฝากเวลาไว้กับพระเจ้าฝากการเวลาไว้กับพระเจ้าและเมื่อถอยไปตอนที่ผมปี1999ผมก็อธิษฐานอีกครั้งนึงตอนหนึ่งถอยกลับไป1999 1999ก็อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยากจะมีแผนชีวิตระยะยาวกับพระเจ้าก็ฝากไว้ที่พระเจ้านั่งเขียนออกมาในรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วก็ฝากไว้ที่พระเจ้าเป็นประสบการณ์แรกเลยที่ผมมีประสบการณ์ในการตั้งใจแล้วก็ฝากไว้กับพระเจ้าตั้งแต่ตอน1999แล้วก็พบว่าพระเจ้าก็น่ารักมากพระองค์ก็ค่อยๆนำผมทีละอย่าง2อย่างเป็นไปตามนั้นหรือไม่ค่อยเหมือนตามแผนที่ผมวางเอาไว้บางอย่างก็เหมือนบางอย่างก็ไม่เหมือนแต่จิตใจผมก็รู้สึกว่าผมได้รับการฝึกฝนให้สงบนิ่งแล้วก็รอคอยการทรงนำของพระเจ้าให้เป็นฉะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องจะเป็นใครก็ตามวันนี้พระเจ้าทรงนำท่านได้เห็นไหมครับพระเจ้านำท่านผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านพระวิญญาณทรงอยู่กับท่านพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะนำท่านอย่างแน่นอนแต่ขอเพียงแต่ให้เราต้องเปิดใจให้พระเจ้านำมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่ได้ถูกทันใจแต่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนสำหรับชีวิตของท่านสิ่งที่สามนะครับที่เราเห็นจากเหตุการณ์นี้คือพระเจ้าเนี่ยอาจจะให้ทิศทางแต่อาจไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดสิ่งที่สามที่เราเห็นเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดของการทรงนำของพระเจ้าในเหตุการณ์ของนักปราชญ์ตอนนี้คือพระเจ้าเนี่ยอาจจะให้ทิศทางแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างในเหตุการณ์นี้นะครับดวงดาวเนี่ยบอกแค่ให้ไปทางทิศตะวันออกตอนแรกเริ่มนักปราชญ์รู้แค่นี้ว่ามีดวงดาวในทิศตะวันออกเกิดขึ้นเขาก็เลยไปที่เยรูซาเล็มแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างแล้วเมื่อเขารู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงคือคำพยากรณ์ว่ากษัตริย์ของยิวพระคริสต์จะบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมเขาก็รู้แค่นี้เขาก็ไม่ได้รู้ละเอียดว่าจะเกิดที่บ้านของมารีโยเซฟไม่ได้รู้ว่าจะเกิดตอนกี่โมงคลอดตอนไหนเขาไม่รู้รายละเอียดณเวลานั้นๆสิ่งที่เขาทำได้คืออะไรครับเขาตามดวงดาวไปเรื่อยๆพระเจ้าไม่ได้มาบอกนักปราชญ์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นบอกว่าโอ้เห็นดวงดาวที่ทิศตะวันออกและเห็นตัวหนังสือขึ้นมาเลยบ้านเบธเลเฮมวันนี้วันนี้วันนี้เวลาคลอดกี่โมงคลอดโรงพยาบาลไหนเตียงไหนพระเจ้าไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นในเวลาเดียวที่นำนักปราชญ์แต่พระเจ้าค่อยๆนำเขาค่อยๆนำเขาค่อยๆบอกเขาฉะนั้นพี่น้องครับในหลายต่อหลายครั้งที่พระเจ้าทรงนำเราเนี่ยแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ออกนอกกรอบพระคัมภีร์แม้เราอาจจะเปิดใจให้พระเจ้านำเราจริงๆแต่พระเจ้าอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดกับเราทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้เราพบในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งที่พระเจ้าบอกคนของพระเจ้าเพียงแต่ทิศทางที่จะเป็นที่มันจะเป็นในระยะยาวในแผนการนั้นแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดทันทีบอกเท่าที่จำเป็นคงมีหลายเหตุผลที่พระเจ้าบอกกับคนของพระเจ้าเท่าที่จำเป็นในเวลาหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้ว่าในเวลานั้นนั้นเราอาจจะยังไม่พร้อมรู้รายละเอียดทุกอย่างก็ได้ถ้าเรารู้เราอาจจะตกใจไม่กล้าเดินตามพระเจ้าก็ได้เพราะเรายังเด็กอยู่พระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ก็ไม่ได้บอกตั้งแต่ตอนแรก
มัทธิวจงตามเรามาแล้วเจ้าจะตายยังไงเปโตรจงตามเรามาเราจะบอกเจ้าจะตายยังไงจะถูกตึงยังไงบ้างเปโตรอาจจะชะงักเฮ้ยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอจะตามพระองค์ทีนึงก้าวไปหนึ่งก้าวชะงักเลยโอ้โหพระองค์บรรยายบทการตายให้กับข้าพระองค์รู้ซะละเอียดเลยจะถูกหั่นยังไงถูกตึงยังไงทุกทรมานขนาดไหนอาจจะชะงักไปเลยก็ได้แต่พระเจ้าบอกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งเจ้าให้บนหาคนดังหาปลาพระเจ้าบอกทิศทางบอกแผนงานระยะยาวให้และในระหว่างทางพระองค์ค่อยๆสอนเขาบอกเขาบอกเขาจะมีอยู่บางครั้งพระเยซูว่าเจ้าจะตายแบบไหนพระเยซูก็แอบบอกเล็กๆบอกเล็กๆเพื่อให้รู้ว่าให้เขาเตรียมใจค่อยๆเตรียมใจเตรียมใจฉะนั้นพี่น้องครับบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้บอกรายละเอียดกับเราทันทีทันใดไม่ได้ตอบเราทุกอย่างทันทีเป็นไปได้แต่พระองค์ทรงบอกแค่ว่าดวงดาวจะนำไปบ้านเบธเลเฮมเจ้าจะพบพระคริสต์ที่นั่นพระองค์ทรงบอกเราว่าเราจะให้เราเดินกับพระเจ้าไปจนวันสุดท้ายและที่นั่นจะดีแน่นอนระหว่างทางอาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกจะมีการต่อต้านบ้างนะจะมีการทดลองใจบ้างจะมีความสำเร็จปะปนความผิดพลาดบ้างจะมีความสุขคละเคล้าความทุกข์จะมีเสียงหัวเราะคละเคล้าน้ำตาบ้างพระองค์จะค่อยๆบอกค่อยๆบอกเพื่อเราจะเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถรับเหตุการณ์ต่างๆได้เมื่อตอนที่พระเจ้าบอกกับผมและบอกกับทีมผู้นำว่าเราจะมี10โบสถ์ใช่ไหม2014เวลานั้นเราก็เพิ่งเปิดโบสถ์ไม่ได้แค่ปีเดียวพระเจ้าก็บอกเราแค่นั้นเองบอกว่า2025พระเจ้าจะหนุนใจจะนำเราให้เปิด10โบสถ์ใน2025แล้วก็บอกว่าจะมีโบสถ์แม่ใน10โบสถ์นี้ที่มีคนเป็นพันบอกแค่นี้บอกแค่นี้จริงๆพระเจ้าไม่ได้บอกนะว่าจะต้องไปตั้งโบสถ์ที่1ที่ศาลายาและบิดคาเฟ่พระเจ้าไม่ได้บอกตอนนั้นเลยบอกแค่ว่ามี10โบสถ์พระองค์ไม่ได้บอกโบสถ์ที่2จะไปพระราม2เซ็นเตอร์ในตลาดพระเครื่องพระเจ้าก็ไม่ได้บอกแบบนั้นพระองค์ไม่ได้บอกหัวถนนด้วยว่าจะไปตรงไหนยังไงบ้างเรารับนิมิตคือมี10โบสถ์2025โบสถ์แม่มีคนเป็นพันแล้วบอกพระเจ้าบอกเราแค่นี้หน้าที่เราคือแสวงหาพระเจ้าต่อไปอธิษฐานต่อไปเชื่อฟังต่อไปเปิดใจต่อไปบางทีมันก็ไม่ตรงตามใจเราพี่น้องครับเราเปลี่ยนไอ้หมุดแผนที่เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเราต้องขยับเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการตอนแรกเราวางว่าจะมีวงเวียนใหญ่ไปมาเราขยับไปเป็นคลองสารแทนเพราะว่าไอคอนสยามเปิดรถไฟฟ้าก็มีดูแล้วน่าจะเป็นทำเลเปิดโบสถ์ที่ดีกว่าก็เลยเลื่อนลงมาจากวิวินใหญ่มาที่ไอคอนสยามแต่ใครจะไปรู้เราอาจจะขยับต่อก็ได้เมื่อเราค่อยๆเดินไปเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เรามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นหน้าที่เราคือยึดแผนระยะยาวไว้ยึดทิศทางเอาไว้แล้วเดินไปทิศทางนั้นแล้วให้พระเจ้านำเราทีละรายละเอียดทีละย่างก้าวทีละย่างก้าวมีหลายโครงการที่เราตั้งใจทำใน Nexus เราพระเจ้าบอกเราแค่ทิศทางระยะยาวมีอยู่งานหนึ่งคือพระเจ้าดลใจให้ทีมผู้นำของ Nexus เนี่ยรู้ว่างานในที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจิตใจของคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วมันเป็นงานระยะยาวที่เราจะต้องเตรียมการเอาไว้เพื่อเป็นพระพรต่อคนในสังคมเป็นพระพรต่อพี่น้องผู้เชื่อและคนมากมายในโลกที่จะเจ็บป่วยและต้องการคำปรึกษาเราวางทิศทางระยะยาวนี้เอาไว้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างทางพระเจ้าจะเตรียมเรายังไงและในระหว่างทางเราก็เริ่มค่อยๆค้นพบบางคนที่มีภาระใจค้นพบคนที่มีหัวใจค้นพบคนที่มีความรู้พบคนที่มีประสบการณ์แล้วทุกคนค่อยๆต่อกันเข้ามาเป็นเหมือนจิ๊กซอแล้วมาประกอบร่างกันจนเป็นภาพใหญ่ของแผนงานด้านนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับพี่น้องที่เรายึดทิศทางระยะยาวของพระเจ้าเอาไว้แล้วในระหว่างทางให้พระเจ้านำเราในรายละเอียดทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเอเมนไหมครับหลายคนพระเจ้าบอกท่านแน่ว่าท่านจะได้แต่งงานแน่นอนแต่พระองค์คงไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรใช่ไหมครับแล้วคงไม่ได้บอกวันเวลาสถานที่การจัดงานด้วยว่าจะจัดงานที่ไหนแต่พระเจ้าอาจจะบอกท่านว่าไม่ต้องกังวลนะลูกเจ้าจะมีคนที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างตลอดชีวิตอย่างแน่นอนพระเจ้าอาจจะบอกแค่นี้ก็ได้สิ่งที่เราทำได้คือเราก็สงบใจเปิดใจแล้วให้พระเจ้านำเราไปโดยที่ไม่ไปรีบร้อนตั้งธงเอาไปปักไว้ที่หน้าใคร
ไม่ตั้งธงเอาไปสรุปหรือไปรีบร้อนจนแซงหน้าพระเจ้าไปก็เป็นไปได้บางคนดูข่าวตูนแต่งงานแล้วก็นั่งเห็นอายุของตูนโอ้โหอายุ41โอ้โหยังได้แต่งงานเลยเออตอนนี้เรา40ปีหน้าเราได้แต่งแน่เพราะเราจะเท่ากับพี่ตูนไม่เป็นไรพระเจ้าจะนำท่านอย่างแน่นอนไปในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ขอให้เราเปิดใจเอเมนไหมครับและขอให้เราอดทนในสิ่งต่างๆบางทีนะครับพี่น้องการยังไม่ได้รับคำตอบในคำอธิษฐานเนี่ยหรือต้องรอเวลากว่าจะรับคำตอบเนี่ยกลับกลายเป็นตัวช่วยให้เราเติบโตแล้วก็ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าการได้คำตอบอย่างรวดเร็วซะอีกพี่น้องว่าจริงไหมบางทีการที่พระเจ้าปล่อยให้เรารอปล่อยให้เราต้องอดทนปล่อยให้เราต้องอธิษฐานทุกวันบางทีเราก็แปลกใจใช่ไหมว่าเอ๊ะข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ยินเหรอก็มาอธิษฐานมา100รอบแล้วนะแต่พี่น้องครับพระองค์อาจจะบอกว่าอีกสัก10รอบเดี๋ยวตอบแน่อดทนพอไหมอธิษฐานสัก10รอบอีกสัก10วันอีกสัก10เดือนได้ไหมแล้วพระเจ้าจะตอบอย่างแน่นอนอย่าให้เรารีบร้อนจนลืมการรอคอยพระเจ้าอย่าให้เรารีบเดินไปในเส้นทางของเราจนเราลืมคำว่าการทรงนำของพระเจ้าก็เป็นไปได้ถ้าเราอดทนถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าในสิ่งที่ดีเลิศที่สุดที่มาจากพระเจ้าจิตใจเราจะเริ่มสงบลงเราจะเริ่มกระวนกระวายน้อยลงและรอคอยพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับและพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญมากของนักปราชญ์และเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้โฟกัสที่เครื่องบรรณาการว่ามีค่าอย่างไรเหตุการณ์นี้ไม่ได้โฟกัสที่ดวงดาวว่าคือดาวอะไรเหตุการณ์นี้ไม่ได้โฟกัสว่ามีใครรู้อะไรมากกว่าใครแต่เหตุการณ์นี้โฟกัสที่คำหนึ่งคือการนมัสการพระเจ้าในเหตุการณ์นี้นักปราชญ์เขามีจิตใจที่แน่วแน่ว่าเขาต้องการแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่เขาจะนมัสการพระเจ้านักปราชญ์เหล่านี้แม้เป็นคนสูงศักดิ์แต่เขาถ่อมตัวลงนมัสการพระเยซูคริสต์นักปราชญ์เหล่านี้แม้เขามีความรู้มากแต่เขาก็รู้ว่าเขารู้ไม่หมดและเขาขอการทรงนำเพื่อเขาจะพบกับพระคริสต์เพื่อจะรับการไถ่ในชีวิตแม้เขาเป็นคนต่างชาติแม้เขาไม่ใช่ชาวยิวเขาไม่มีความรู้เรื่องราวพระเจ้าแต่เพราะการเปิดใจของเขาเขาจึงต้อนรับพระเยซูอาจจะเหมือนหลายท่านในวันนี้ในห้องประชุมและหลายท่านที่ดูทางออนไลน์ก็ได้ท่านอาจจะไม่รู้จักกับพระเยซูมาก่อนท่านไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้ามาก่อนแต่ท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างนักปราชญ์เหล่านี้ที่เขาอยากค้นพบความจริงของชีวิตเมื่อเขาเปิดใจเขาก็ค้นพบพระเยซูและเขาได้นมัสการพระเจ้าฉะนั้นเช้านี้ครับขอให้เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนี้ไหมครับแสงสว่างที่นำชีวิตของท่านจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านนมัสการพระเจ้าให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ